เนื้อเพลงนะครับก็จะเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของกัดละกันครับผมเป็นเนื้อเพลงที่แบบบอกความรู้สึกของกัดว่าแบบเปิดโอกาสให้เราหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็รักคุณนะแล้วในเนื้อเพลงเนี่ยมันก็จะมีอิงกับอาชีพของกัดด้วยคือตัวกัดเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้าใช่ไหมครับในเรื่องในเนื้อเพลงเนี่ยก็จะมีแบบเขียนลงตรงหัวใจอะไรอย่างนี้ก็จะแบบเล่นคำแบบการแต่งหน้ามาแต่งไปแต่งมาอุ๊ยไปเขียนที่หัวใจเฉยเลยอะไรอย่างนั้นครับผมประมาณ3ชั่วโมงครับผมใช่ก็ได้พี่เอบอดแคทครับผมมาช่วยโปรดิวซ์เพลงนี้ให้นะครับก็คือคอยคุมการร้องคอยแบบทำทุกขั้นตอนเลยโอ้วันนี้สนุกครับผมวันนี้เราก็จะมาเงาๆหน่อยเพราะว่าเรามาถ่ายคนเดียวด้วยวันนี้ครับผมเรามาฉายเดียวเลยแล้วก็เล่นกับ CG เล่นกับบลูสกรีนข้างหลังผมนี่แหละครับผมมันก็จะมีแบบตามภาพที่พี่ฮุ้มกับเขาคิดเอาไว้นะก็จะมีแบบเป็นรูปแปลงรอยขึ้นมาเป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยครับผมเป็นแบบเส้นๆวิ่งๆเราก็ต้องแบบจินตนาการอินโฟไว้แบบเล่นกับแปลงกลางอากาศอะไรเงี้ยครับผมเราต้องขึ้นสแตนด้วยแล้วก็ต้องหมุนไอ้2รอบแรกก็ยังโอเคครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสัก 4-5 เทคติดๆกันเนี่ยก็อาจจะต้องกินยาแบบแก้เวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนนะครับทั้งพี่ๆแฟนคลับของผมนะครับแล้วก็พี่ๆแฟนคลับช่อง3ทุกๆคนนะครับขอฝากเพลงเขียนลงตรงหัวใจเพลงนี้ด้วยนะครับผมก็ผมตั้งใจร้องมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอฝากละครเรื่องมัดหัวใจยายซุปตาด้วยนะครับผม